ฮลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการและปั้นกิมเมอร์เช่นเคยโอ้ยนะครับรีเกม Minecraft นั่นเองนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟแนวโปเกมอนนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟม็อดเลยนะครับใครที่ชอบ Minecraft โปเกมอนนะครับก็มาลองเซิร์ฟนี้ดูนะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับในเวอร์ชั่น 1.12.2 นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปละกันเนาะแล้วก็สามารถโหลดตัวเกมได้ที่เว็บไซต์ของทางเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับไม่ต้องลบตัวเกมนะฮะโอเคพอเราเข้ามานะครับก็จะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการเลือกตัวนะครับโปเกมอนของเรานะครับมันจะมีหน้าเลือกตัวละครอยู่นะครับเลือกไอตัวโปเกมอนแบบนี้นะครับพี่ก็เลือกตัวนี้มานะครับนี่แล้วก็ของฟรีนะครับที่ได้มานะครับก็จะมีลูกโปเกมอนนะครับมีเนื้ออันนี้นะครับมาให้64นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับนี่แล้วก็มีอะไรด้วยก็ไม่รู้นะฮะมีเข็มทิศด้วยนะครับเนี่ยของแจกตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็มีข้อความนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับขอให้มีความสุขและความสนุกนั่นเองนะครับด้านซ้ายนะครับก็สามารถเทเลพอร์ตนะครับไปยังจุดสำคัญได้นะครับนี่โอเคสวัสดีนะครับนี่แล้วก็กดคลิกนะฮะก็สามารถวาร์ปไปได้นะครับตามนี้เลยแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับใช้สำหรับการเพิ่มค่า EVS นะฮะให้โปเกมอนนั่นเองนะครับนี่อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออะไรนะครับโอเคแล้วก็แอดมินนะครับเพิ่งให้อันนี้มานะครับเป็นตัวเพิ่มเลเวลโปเกมอนนั่นเองนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวพี่จะเพิ่มไอตัวนี้ละกันเนาะนี่โอเคตอนนี้เลเวล8นะครับวิธีการใช้นะครับก็กดคลิกขวานะครับตอนนี้ก็เลเวลอัพแล้วนะครับเป็นเลเวล9นะครับ wow. โอเคแล้วก็เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ละกันเนาะนี่แล้วก็ทำการเซกออกมาอุ้ยตัวโคตรใหญ่เลยนะครับพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักโปเกมอนเท่าไหร่นะครับนี่โอเคแล้วก็เพิ่มเวลกันนะครับโอเคตอนนี้เวลเท่าไหร่เวล2แล้วนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มเรื่อยๆเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันเนาะงำ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 เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระบบภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีจุดอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงไหนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่แลก ORB นะครับเป็นเงินนะฮะนี่ปังโอเคส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นตารางกิจกรรมนะของทางเซิร์ฟเลยนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับจะมีการแจกบอสนะครับและแข่งม่อนนะฮะม่อนลีกอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็การแข่งขันยิมมังกรนะครับโอ้โหตามนี้เลยนะครับนี่ก็ลองอ่านดูนะฮะผู้ชนะโปเกมอนนะครับลีกจะได้รับอะไรสักอย่างนะฮะของม่อนตัวนั้นนั่นเองนะครับนี่โอเคแล้วก็ด้านนี้มีที่แจกของนะครับอุ้ยแจกชุดเพชรเหลือเนี่ยแล้วก็ทำการหยิบออกมาเลยโอเครองเท้าแล้วก็ดาบนะครับโอเคอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นรองเท้าวิ่งเร็วหรือเปล่านะครับโอเคใส่ดูก่อนปึ๊บอุ้ยวิ่งเร็วแล้วนะฮะนี่เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่เอาไว้นะครับใส่ชุดด้วยนะครับจะได้เท่ๆนะฮะด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความเลยได้นะครับสามารถคลิกขวาตรงถังขยะนะครับภายในสปาร์นะฮะเพื่อเปิดเมนูถังขยะนะครับในการทิ้งของได้นะฮะโอเคไหนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ทิ้งไปเลยนะครับของกากนะฮะทิ้งไปแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับโอ้โหสปาวสวยมากนะครับ wow. มีโปเกมอนอยู่ด้านบนด้วยนะฮะโอ้โหไอตัวนั้นยังใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมแข่งลีกโปเกมอนนะครับ1-1นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยฟรีไอเทมนะครับผู้เล่นสามารถนำของที่ไม่ใช้มาใส่กล่องนี้ได้นะครับอ๋อเป็นกล่องแจกฟรีนะครับโอ้ยเมื่อกี้เราทิ้งไปแล้วอ่ะนะครับโอ้โหเสียดายเลยเราน่าจะมาแจกให้คนอื่นนะครับเป็นผู้ใจบุญสักหน่อยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกฎของทางเซิร์ฟนะครับโปรดอ่านกฎด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะโดนแบนได้นะครับห้ามขายสินค้าในเซิร์ฟเวอร์ทุกชนิดนะครับเป็นเงินจริงนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะแล้วก็ข้อ6นะครับการตัดสินนะของแอดมินถือว่าเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับเป็นจุดไว้สำหรับเปลี่ยนเทพกับ NPC นะฮะจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ไม่ระบุวันนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะครับดีนะมีรองเท้าวิ่งเร็วนะครับผู้เล่นเติมเงินมากสุดของเดือน3อันดับแรกนะครับเติมไปเท่าเนี่ย
1,190 บาทเอ้ยคนนี้ 4,000 เลยเหรออุ้ยที่1นะครับนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูไปนรกนั่นเองนะฮะโลกนี้ไม่เปิดกั้นของตกนะครับตรงนี้กล่องสุ่มต่างๆนะครับไปดูกล่องสุ่มกันนะครับโอเคนี่ไงกล่องสุ่มนะครับก็จะมีกล่องสุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเรียงกันเป็นแถบเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นกล่องสุ่มต่างๆอ๋อก็คือที่เดียวกันนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้มีต้นไม้นะครับปังตรงนี้มีที่รักษาโปเกมอนด้วยนะครับโอ้โหรักษาทีเดียวหมดเลยนะครับ6ลูกโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมมันก็เป็นทางลงที่เราเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้คืออะไรอ่ะลองมองขึ้นไปด้านบนนั่นสินะครับโอ้โหตัวใครอยู่น่ะโอ้โคตรใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าข้างบนตรงนั้นอีกนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดซ่อมแซมนะฮะเสริมความสามารถไอเทมนั่นเองนะครับนี่เอนชาร์ตนะครับจุดตีบวกไอเทมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยวาร์ปอะไรสักอย่างนะครับกีตาร์ลับให้ฉันช่วยอะไรบอกได้เลยนะอ๋อเป็นเทเลพอร์ตนะครับด้านซ้ายมีนะอ๋อเป็นช็อปนะฮะนี่ช็อปอยู่ตรงนี้เลยโอ้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอยากจะขายโปเกมอนหรือไอเทมนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดแลกเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านขาย GEM นะครับแล้วก็ร้านขายของใส่โปเกมอนนะครับนี่เลยนะของใส่โปเกมอนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านขายโปเกมอนนะครับโอ้โหคนโคตรเยอะเลยสวัสดีครับโอเคนี่เลยนะครับด้านในมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีวาร์ปเหมือนกันนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นขายเนี่ยขายที่ M109 นะครับน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับพี่ก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะฮะสำหรับโปเกมอนนะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าฟาร์มนะครับนี่เลยนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมนะฮะปลูกแตงโมนะครับมา64ก็เอามาขายนะครับก็ได้เงินประมาณ200นะครับนี่โอเคด้านนี้ก็จะเป็นอุ๊ยตกใจหมดเลยแอดมินมานะครับอันนี้เป็นร้านขายสินค้ามอเตอร์ต่างๆนะครับคลิกไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสำรวจกันนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านค้าแร่นะครับอันนี้เป็นผู้เล่นเหรอตกใจหมดเลยนี่ไงนะครับอย่างเช่นเอาเพชรมาขายนะครับหนึ่งอันก็ได้ประมาณ200นะครับ wow. แล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้ร้านขายต้นไม้นะครับอันนี้เป็นร้านค้าดอกไม้นะครับนี่ก็มีดอกไม้ขายด้วยเอาไว้ตกแต่งบ้านนะครับคุณผู้ชมอาจจะไปสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะร้านค้าบล็อกนะครับนี่ก็จะมีบล็อกขายต่างๆนะครับอันนี้เป็นร้านขายบล็อกเหมือนกันนะเป็นขนแกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกระจกนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยร้านขายของตกแต่งนะครับว้าวมีพวก wow. เตียงด้วยนะครับโซฟาอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ยเท่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายตกแต่งเหมือนกันนะครับเอ้ยมีจอคอมด้วยนะครับมีพัดลมด้วยนะเครื่องซักผ้านะครับโอเคแล้วก็นี่เป็นร้านขายของตกแต่งเหมือนกันนะครับมีลมด้วยเหมือนกันนี่นะครับโอเคต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยโปรโมชั่นเติมเงินของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เราหิวขอกินก่อนงั้มใส่รองเท้าแล้วมันหิวเร็วนะครับเพราะว่าเราวิ่งเร็วนะครับปังอุ้ยด้านนี้ก็มีโปเกมอนขายนะครับเติมครบ500นะครับรับไปเลยนะฮะมอน S 1ตัวนะครับบวกหินเมก้านะครับยกเว้นเทพนะแล้วก็บวกแลกแคนดี้นะฮะ16ชิ้นนะครับตามนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเติมครบ 3,000 นะครับก็ได้รับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เติมครบ 4,000 นะครับก็รับตัวนี้ไปนะครับเติมครบ 5,000 นะฮะก็รับตัวนี้ไปนะครับอุ้ยตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับปีกแบบว่าอย่างเยอะนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคำสั่งนะครับก็พิมพ์ทับGUI นะครับแล้วก็ไปที่รับของรายวันนะครับมีรับของรายวันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างที่แบบว่าไปจุดต่างๆนะครับไปวาร์ปจุดเกิดนะครับวาร์ปไปซื้อของนะหรือว่าโลกสร้างบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวพี่หารับของรายวันก่อนนี่เลยนะฮะก็จะเป็นกล่องสีส้มๆแบบนี้นะครับให้เราทำการกดคลิกซ้ายนะครับนี่แล้วก็กดรับอันแรกหรือเปล่าเอ้ยอันสองปะ
ถือว่าเรารับไปแล้ววะเนี่ยมีรับของรายวันด้วยนะครับก็สามารถมารับได้นะฮะแล้วก็ข้างหน้าของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มเลเวลโปเกมอนนะครับนี่เลย 5-60 นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โลกสร้างบ้านกันนะครับโอเครอประมาณ5วินะครับยืนอยู่เฉยนะโอเควาร์ปแล้วนี่เลยนะโลกนี้ทุกคนสามารถสร้างบ้านได้นะครับผู้เล่นสามารถสร้างบ้านได้แต่ระยะ100บล็อกเป็นต้นไปนะครับนี่ตามนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นโลกสร้างบ้านนะครับตรงนี้เป็นสปาวเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีทางออกนะครับเพื่อไปหาสร้างบ้านนี่เลยด้านหน้าของเรานะครับก็มีคนมาสร้างบ้านอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับเห็นแวบๆนะฮะนี่หรือว่าบ้านเขาหรือเปล่านะครับเนี่ยเขากำลังวิ่งอยู่นะฮะหรือว่าเขากำลังหาบ้านหรือเปล่านะฮะหาพื้นที่เพื่อสร้างบ้านนะฮะนี่เลยนะอันนี้ก็คือคนในเซิร์ฟนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็กลับไปอยู่ที่สปาวแล้วนะครับโอเคก็เป็นว่าครับสำหรับเซิร์ฟแนวโปเกมอนเซิร์ฟนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับสมัครที่เว็บไซต์เลยนะครับหากมีปัญหานะก็ไปติดต่อที่ Discord นะครับหรือว่ากลุ่มเซิร์ฟอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจิมบ้าชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแล้วเจอกันแล้วนะตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ